ครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรคัลเลอร์วันนี้ผมมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆจากลามไลท์มาให้ได้ดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะรุ่นที่บ้านเนี่ยก็คือรุ่น F6 ครับอยากรู้ไหมครับว่า F6 เนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงบ้างครับอ่ะลองดูนะครับก็หลักๆตัวนี้มันจะมีเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งก็เสียบอยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ที่แปลกไปกว่าเดิมเนี่ยก็ตรงที่ว่าตัวรีโมทตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ก็เพียงเอาเจ้าตัวรีโมทตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าตรงด้านท้ายนะครับแต่ตรงตอนเสียบต้องระวังนิดนะครับมันอาจจะพลิกอาจจะกลับข้างกลับไปกลับมาได้นะครับถ้ามันกลับข้างเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ดูตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยให้มันตรงนะครับก็เสียบไปได้เลยถ้าเกิดเราเสียบผิดข้างเนี่ยมันก็เสียบไม่ลงนะครับเท่านั้นเองนะครับสังเกตดูมันจะยื่นออกมาแต่ถ้าเกิดท่านเราเสียบถูกต้องเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวหัวไฟเลยครับเห็นไหมครับมันเรียบเลยพอเรียบปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะครับมันไม่เป็นภาระในการพกพาเลยหรือจะเสียบแบบถาวรเลยก็ได้นะครับเราเสียบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีเจ้าตัวรีโมทตัวสั่งมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงทริกเกอร์สั่งงานให้มันติดแวบๆอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันยังสามารถตั้งช่องนะครับตั้งกรุ๊ปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันสามารถที่จะคอนโทรลให้เพิ่มไฟหรือลดกำลังไฟลงมาได้เป็นไงครับน่าสนใจไหมครับก็มาดูฟังก์ชันการทำงานคร่าวๆก่อนดีกว่านะก่อนที่จะไปพูดถึงตัวรีโมทคอนโทรลครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มลดทั้งกำลังไฟแฟลชและไฟนำแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเราต้องการจะเพิ่มครั้งละ 0.5 หรือครั้งละ 0.1 นะครับถ้าเรากดปุ๊บนะครับตรงนี้มันจะโชว์ว่า 0.5 เมื่อโชว์ว่า 0.5 เนี่ยถ้าเราเพิ่มไฟแฟลชเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับเป็นไฟแฟลชอยู่ด้านมุมซ้ายนะครับก็จะเพิ่มทีละ 0.5 เลยนะครับก็เป็น 5.5 เป็น 6.0 6.5 นะครับลองดูนะครับหลังจากที่เราเสียบเจ้าตัว receiver ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับสังเกตดูมันจะมีเครื่องหมายสัญญาณว่าระบบไวเลสเนี่ยทำงานแล้วถ้าเกิดผมดึงออกเนี่ยก็จะดับเห็นไหมครับดับแล้วครับไม่มีแล้วครับใส่เข้าไปเรามาดูฟังก์ชันพื้นฐานก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราตั้งอยู่ที่0.5 และตรงนี้นะครับในจอสัญญาณในกล้องวิดีโอนี่อาจจะไม่ถึงกระชัดมากนะครับเพราะเป็นตัวเรืองแสงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตัวคำสั่งเนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเลยตัวนี้ก็เป็นแฟลชนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปุ่มเทสไม่ใช่ปุ่มนะครับเป็นบอกเครื่องหมายเทสแล้วก็บอกระดับกำลังว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนครั้งละ 0.5 หรือ 0.1 ครับถ้าผมกดตรงนี้นะครับก็จะเป็น 0.1 ถ้า 0.1 เนี่ยเราเพิ่มลดกำลังเนี่ยจะขึ้นทีละ 0.1 นะครับนะครับ 7.1.2 นะครับอย่างตรงนี้ก็สไตล์ของลามไลท์เนี่ยจะถือว่าแม่นยำมากอยู่แล้วครับส่วนถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะมันจะโชว์ว่า modeling ถ้าขึ้นเป็นตัว infinity อย่างเงี้ยครับ0.0ชนกันเนี่ยมันจะเป็นการปรับกำลังไฟแฟลชกับไฟนำเนี่ยไปพร้อมๆกันครับถ้าเกิดเรากดอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้จะเป็นไฟแฟลชอย่างเดียวโอเคพร้อม1 2 3ต่อไปนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของไฟนำนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะคอนโทรลไฟนำแสงเพียงอย่างเดียวนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับกดละตรงนี้ก็จะมาไฟแฟลชก็จะดับละก็จะเป็นไฟโมเดลลิ่งเมื่อเป็นโมเดลลิ่งก็ปรับลดเฉพาะโมเดลลิ่งอย่างเดียวตอนนี้อยู่ที่4ถ้าผมปรับไปที่8ก็จะสว่างสุดอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนำฮาโลเจน300วัตต์ครับไฟนำอยู่ที่ 1.0 ก็อ่อนสุดครับตรงนี้เป็นเสียงจะปิดก็ได้
นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเทสก็เห็นไหมครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่จุดเด่นมันก็คือมันเป็นตัวเลขดิจิตอลมันมองง่ายแล้วก็การปรับลดกำลังเนี่ยแม่นยำไม่ต้องมานั่งหมุนๆแบบเป็นระบบอนาล็อกที่แบบมากะประมาณอย่างนี้มันน่าจะสักสต็อปนึงอย่างนี้น่าจะสักสต็อปครึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนะครับก็สั่งไปได้เลยถือว่าแม่นยำมากครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับว่าฟังก์ชันของตัวภาคส่งนะครับภาคส่งตัวนี้ก็จะมีตั้งช่องได้ถึง16ช่องตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ช่อง1นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะเรียกเป็นกรุ๊ปก็ได้เป็นกรุ๊ป16กรุ๊ปแล้วกันนะครับอาจจะแบ่งเป็นแบบ16ทีมนะครับตอนนี้เป็นทีมที่1นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่อง6นะครับตัวนี้เราอยู่ที่เราตั้งถ้าเกิดเรามีหัวไฟถึง6หัวเนี่ยเราก็ตั้งอันนี้เป็นเลข6ครับเมื่อเราต้องการจะคอนโทรลให้หัวไฟหมายเลข6อันเนี้ยเพิ่มกำลังหรือลดกำลังนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็กดตรงนี้เลข1นะครับสังเกตนะครับเลข1นี่ก็1ครับถ้าต้องการจะกด6นะครับเราก็กด6นะครับขณะที่6กระพริบอยู่เห็นมั้ยครับระหว่างเนี้ยระหว่างที่กระพริบอยู่เนี่ยจะเพิ่มกำลังลดกำลังนะครับก็ทำได้เลยแต่ตอนนี้เสียใจด้วยนะครับไม่ทันแล้วเพราะมันดับไปแล้วนะครับเมื่อมันดับไปแล้วเนี่ยใน1 2 3 4 5 6เนี่ยถ้าเรากดเทสเนี่ยมันก็จะแวบหมดเลยนะครับโอเคงั้นผมจะเอาใหม่นะครับก็กดใหม่กดเลข6นะครับระหว่างที่กระพริบเนี่ยผมก็ลดกำลังเพิ่มกำลังแล้วกันนะครับครับก็เป็น3 4นะครับ6 7แค่นี้เองครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับตอนนี้คอนโทรลไม่ได้แล้วถ้าจะได้ก็ต้องกดซ้ำอีกทีนึงครับนี่ก็ลดครับนี่เป็นการลดไฟนำนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าผมเปลี่ยนหัวตัวนี้นะครับเป็นช่องที่1แล้วกันอ่ะช่องที่1นะครับก็จะวนเลย6แล้วมา1งั้นต้องการจะสั่งหัว1นะครับต้องการจะให้เป็นไฟแฟลชเราก็ยกเลิกไฟนำก็เป็นไฟแฟลชเมื่อเป็นไฟแฟลชแล้วเนี่ยผมก็มากดเลข1 1กระพริบก็เพิ่มได้เลยนะครับทีละจุด1จุด1นะครับ 5.5 นะครับจะกดเทสก็กดได้เลยครับกดตรงนี้นะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับถ้าเราต้องมีไฟหลายๆหัวเนี่ยก็คอนโทรลได้ทันทีเลยยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่น่ารู้นะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการจะเทสไฟแฟลชหัวใดหัวหนึ่งนะครับเราอาจจะสั่งปิดไปหมดเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่หัว1เนี่ยเราไม่ต้องการให้หัวที่1ติดเนี่ยเราก็กดหัวที่1นะครับกดค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะดับเลยมันก็จะปิดตัวเองเลย1 2 3ประมาณ3วิก็ตัดละก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับก็ถ้าจะกดเทสหรือทำอะไรก็ไม่ติดละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะปลุกให้มันทำงานอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็กดเลขหนึ่งค้างเอาไว้1 2 3ประมาณ2วินะครับก็เรียกมันเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมได้แล้วครับก็จะกดเทสก็ทำงานได้ปกติละเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวรามไลท์ F6 น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกถึง2รุ่นก็คือมี F4 กับ F6 4ก็คือ400วัตต์6ก็คือ600วัตต์แล้วก็ไฟนำแสงรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็สามารถเปลี่ยนจะใช้300วัตต์ก็ได้650วัตต์ก็ได้ 1,000 วัตต์ก็ได้นะครับได้หมดก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวไฟแฟลชของรามไลท์ที่เป็นไฟโมโนที่สามารถใช้ไฟนำแสงได้เรียกว่าสว่างโล่โท่เลยสว่างแบบสว่างกว่าใครเขาเพื่อนนะครับ
ในบรรดาไฟโมโนด้วยกันแล้วพบกับรีวิวดีๆของทางโปรคอลเลอร์ในข่าวต่อไปนะครับสวัสดีครับ